เจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะสู่สันติวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังเข้ามาศึกษาธรรมะกับทางรายการโดยเฉพาะวันนี้ได้อาราธนาพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโรปเรียนธรรม9ประโยควิทยากรประจำรายการของเราอีกท่านหนึ่งจะมาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะบางทีเราประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั้นปัญหาบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราและบางทีก็มองหาทางแก้ไขไม่ออกถ้าเราไม่ใช้ธรรมะไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาบางทีอาจจะทำให้เราแก้ไขปัญหาแบบผิดพลาดไปได้แต่ถ้าเราได้สดับรับฟังธรรมะอันเป็นสาระจากพระพุทธศาสนาแล้วจะทำให้เราเห็นช่องทางในการดำเนินชีวิตอย่างน้อยถ้าเราเกิดปัญหาหนักอกหนักใจเราก็พอจะได้เห็นแสงสว่างในการที่เราจะค่อยๆพินิจพิจารณาแก้ไขปัญหานั้นๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยสติด้วยปัญญาไม่หลงตามอารมณ์ชั่ววูบในการตัดช่องน้อยแต่พอตัวทำสิ่งที่เป็นโทษแก่ตนเองและครอบครัวทำนำความเสื่อมเสียนำความวิบัติฉิบหายมาสู่สังคมโดยส่วนรวมวันนี้จะได้นำท่านผู้ฟังเข้ามารับฟังธรรมะจากพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโรปเรียนธรรม9ประโยคและขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจติดตามรับฟังสารธรรมจากพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโรในเรื่องการแก้ปัญหาขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังพร้อมกันเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้บรรยายธรรมเรื่องการแก้ปัญหาเพื่อสร้างเสริมเพิ่มพูนปัญญาบารมีและเพื่อเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตที่ดีมีประโยชน์สืบไปก่อนที่จะเริ่มการบรรยายธรรมอาตมาภาพขอฝากคำกลอนมาเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจไว้ณโอกาสนี้ว่าคิดจะแก้ปัญหาที่ถาถมวอนสังคมร่วมด้วยช่วยประหยัดสิ่งฟุ่มเฟือยหรูหราสารพัดขอให้ตัดอย่าไปใช้ไม่จำเป็นในยามนี้วอนคนไทยให้ประหยัดยามที่ชาติไทยลำบากถึงยากเข็นท่านงดจ่ายสิ่งเหลือเฟือเมื่อลำเข็นแล้วท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขเทินญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก่อนที่จะได้ฟังธรรมบรรยายอาตมาภาพจะขอยกเอาบทสาธยายมนต์ซึ่งสาธุชนทั้งหลายใช้สาธยายทั้งในเวลาเช้าตื่นนอนและก่อนจะเข้านอนมาเป็นหัวข้อบรรยายธรรมความว่ามหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพปานินังปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังซึ่งมีปรากฏอยู่ในบทถวายพรพระเพื่อสดุดีคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อแปลความไทยแล้วจะได้ความว่าพระพุทธเจ้าพระผู้เป็นที่พึ่งประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้ที่ยอดเยี่ยมดังนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นทรงสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์ออกผนวดเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นจากวัฏฏทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้จนกระทั่งได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ยังมีพระทัยกอบด้วยความกรุณาตั้งจิตจำนงเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาพระอินทร์พระพรหมพระยายมและยักษ์ตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วหน้าแม้บางครั้งพระองค์ต้องได้รับความลำบากยากเข็ญจะต้องประสบอุปสรรคหรือถูกกลั่นแกล้งจากพาลชนที่คิดมุ่งร้ายหลายครั้งพระองค์ก็ได้ชัยชนะต่อศัตรูหมู่มารพวกนั้นมาได้ทุกครั้งทุกครานี่เป็นอุทาหรณ์ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังประสบภัยทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในเวลานี้ขอให้มีกำลังใจฝ
ฟันฝ่าอุปสรรคที่มากีดขวางทางดำเนินชีวิตอย่าได้ถอดใจยอมแพ้เอาเสียง่ายๆจงต่อสู้กับความลำบากกายใจต่อไปอย่าได้ท้อถอยจงเห็นอุปสรรคที่อยู่เบื้องหน้าเป็นคู่ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดแห่งชีวิตใช้สติปัญญาแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยอาศัยหลักธรรมดำเนินชีวิตในที่สุดเราก็จะได้รับชัยชนะต่ออุปสรรคที่เป็นขวากหนามได้ในไม่ช้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขอให้เรามาศึกษาชีวิตของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ถูกเหล่าพาลชนทำร้ายหลายครั้งและพระองค์ก็ได้รับชัยชนะทุกครั้งท่านนี้ก็เพราะทรงอาศัยเมตตานุภาพคืออนุภาพแห่งเมตตาที่มีต่อพาลชนเหล่านั้นในที่สุดพวกพาลก็พ่ายแพ้แก่พระบารมีธรรมของพระพุทธองค์ทุกครั้งไปในที่นี้จะนำเรื่องราวที่พระพุทธองค์ทรงชำระหมู่มารเหล่าพาลชนมาแสดงสักสางเรื่องดังต่อไปนี้คราวหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่เขาคิจกูฏพระเทวทัตต้องการจะปลงพระชนพระบรมศาสดาจึงคบคิดกับเจ้าอาชาติศัตรูเจ้าเมืองมคธให้เท้าเธอจัดหนานายขมังธนูผู้ยิงธนูแม่นมาให้พระเทวทัตจัดการวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าพระเทวทัตทรงนายขมังธนูชุดแรกไปปลงประชนพระพุทธเจ้าสองคนและกำชับไว้ว่าเมื่อจัดการปลงประชนพระศาสดาแล้วให้หนีไปทางโน้นทางโน้นท่านนี้ก็เพราะตนได้เตรียมนายขมังธนูชุดที่สองเอาไว้ฆ่าปิดปากนายขมังธนูชุดที่หนึ่งเตรียมจัดนายขมังธนูชุดที่สามเอาไว้ฆ่าปิดปากนายขมังธนูชุดที่สองจัดการฆ่าปิดปากกันเป็นทอดไปทั้งนี้เพราะต้องการปกปิดความชั่วที่ตัวกระทำเอาไว้แต่ด้วยอานุภาพแห่งเมตตาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านายขมังธนูทุกชุดก็ได้มีโอกาสสดับพระธรรมเทศนาของพระทศพลได้บรรลุอริยผลและรอดพ้นจากความตายการปรงพระชนโดยให้นายขมังธนูของพระเทวทัตจึงไม่สำเร็จผลทั้งนี้ก็เพราะอานุภาพแห่งเมตตาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกคราวหนึ่งพระเทวทัตวางแผนปลงพระชนพระศาสดาขณะที่พระองค์กำลังเสด็จขึ้นไปยอดเขาคิจกูฏพระเทวทัตอยู่บนยอดเขากลิ้งศิลาลงมาหมายว่าจะกลิ้งศิลาทับพระพุทธองค์แต่ก็พลาดจนได้เพราะก้อนหินกลิ้งไปกระทบแง่เขาหินแตกสะเก็ดหินจึงกระเด็นไปกระทบพระบาทพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้ห่อเลือดขึ้นทันทีแต่ได้อาศัยยาประคบบาดแผลของหมอชีวกโกมารพัฒน์พระบาทของพระพุทธองค์ก็ได้หายเป็นปกตินี่ก็เพราะเมตตานุภาพแห่งพระพุทธองค์อีกเช่นกันครั้งสุดท้ายพระเทวทัตคบคิดกับเจ้าอาชาติศัตรูรับปล่อยช้างนาราคิรีที่กำลังตกมันซ้ำยังกรอกสุราเข้าไปในปากอีก16ไหเพื่อจะให้ช้างเมามันยิ่งขึ้นพระเทวทัตปล่อยช้างไปในขณะที่พระพุทธองค์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์500รูปกำลังเดินรับอาหารบิณฑบาตอยู่สองฝากถนนเป็นเหตุให้ผู้คนแตกตื่นช้างวิ่งปรีตรงไปหาพระพุทธเจ้าแต่ด้วยอนุภาพแห่งเมตตาช้างได้ไปหมอบอยู่ตรงพระพักพระพุทธองค์อย่างน่าอัศจรรย์เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะช้างนาราคิรีระลึกถึงชาติปางก่อนที่เคยเป็นช้างอยู่ในป่าขณะกำลังตกอยู่ในลมเลนพิษไหลหมุนวนเข้าศูนย์กลางดังกับว่าน้ำวนฉะนั้นช้างเชือกนั้นหมุนไปตามแนววิถีโคลนในลมเพลนพิษนั้นขณะนั้นพระพุทธเจ้าในชาตินั้นเป็นฤาษีอยู่ในป่าด้วยจิตเมตตาจึงไปหาเถาวัลย์ใหญ่มาพันปลายข้างหนึ่งเข้ากับต้นไม้ใหญ่แล้วโยนปลายข้างหนึ่งลงไปให้ช้างเชือกนั้นช้างใช้งวงรับเถาวัลย์สามารถดึงเอาตัวเองให้หลุดพ้นจากลมเลนพิษนั้นได้พอมาในชาตินี้ช้างนาราคิรีซึ่งก็คือช้างเชือกนั้นในชาติก่อนระลึกถึงอุปการคุณของผู้มีพระคุณต่อตนเองจึงไม่เนรคุณต่อผู้มีพระคุณทั้งนี้ก็โดยอาศัยเมตตานุภาพของพระพุทธองค์โดยแท้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่จะเอาชนะอุปสรรค
ที่เป็นขวากหนามต่อการดำเนินชีวิตได้นั้นต้องอาศัยกำลังใจที่เข้มแข็งต่อสู้และความอดทนเป็นเบื้องหน้าใช้สติปัญญาพิจารณาหาหนทางดำเนินไปสู่ความสำเร็จเป็นเบื้องปลายคล้ายๆกับพวกที่หลงผิดไปติดยาเสพติดยาบ้ายาม้ายาอียาฉีดผงขาวติดดื่มเหล้าติดสูบบุหรี่เมื่อท่านตั้งใจจะเลิกสิ่งเสพติดให้โทษพวกนี้จะต้องใช้กำลังใจเด็ดเดี่ยวอดทนและใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นโทษของสิ่งเสพติดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะนำความหายนะเสียหายมาให้แก่ชีวิตของตนตลอดถึงคนในครอบครัวและสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราบางคนเสพยาบ้าเข้าไปไม่สามารถควบคุมสติได้ทำร้ายร่างกายบิดามารดาผู้มีพระคุณต้องถูกจับไปรับโทษทันในคุกในตารางซ้ำยังถูกพี่น้องสาปแช่งถูกสังคมตราหน้าเอาว่าเป็นลูกเดรัจฉานนี่เป็นโทษที่เห็นอยู่ในปัจจุบันครั้นล่วงลับไปแล้วเกิดมาใหม่หากมีบุญเพียงพอได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีอวัยวะแขนขาพิการไปอีก500ชาติเพราะทำร้ายผู้สร้างอวัยวะแขนขาให้แก่ลูกต้องไปเกิดเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา500ชาติเพราะทำร้ายพ่อแม่ผู้เป็นครูบาอาจารย์คนแรกของลูกต้องไปเกิดเป็นคนยากจนทำกินไม่ขึ้นอีก500ชาติเพราะทำร้ายพ่อแม่ผู้ให้ทรัพย์สินเงินทองเลี้ยงดูผู้ให้ทรัพย์แก่ลูกมาลงทุนทำกิจการค้าขายบางคนเสพยาบ้าหนักถึงกับฆ่าตัวตายไปตกนรกหมกไหมพอเกิดใหม่ต้องไปฆ่าตัวตายอีก500ชาตินี่คุ้มกันหรือไม่โปรดเลิกเสียเถอะเยาวชนที่น่ารักทั้งหลายอาตมาภาพขอให้กำลังใจแก่ทุกท่านที่กำลังหลงผิดและคิดจะเลิกขอให้กำลังใจสู้ชีวิตและอดทนด้วยบทประพันธ์นี้ว่าชีวิตใครใครก็รักอยากหวงแหนสิ่งที่แสนจะรักก็อยากถนอมใครที่เคยคืนขมอย่าตรมตรอมสิ่งแวดล้อมชักเราไปให้เมามัวบัดนี้เธอสำนึกได้หายหลงผิดจงตั้งจิตให้ถูกทางห่างความชั่วเพื่อนพ้องยังน้อมรับเธอกลับตัวโลกมัวซัวโปรดทิ้งไว้ใต้บาดาลใครที่เคยหลงผิดหากคิดได้กำลังใจเรี่ยวแรงต้องแข็งขันอดทนสร้างชีวิตใหม่ให้ชื่นบานเหมือนทิพทานฉลมใจให้รื่นรมราตรีมืดแล้วสว่างเป็นข้างขึ้นใครขมขื่นแล้วหายช้ำดูงามสมหนีบาปมาสร้างกุศลคนนิยมทุกสังคมยินดีรับเธอกลับมาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครหรอกที่จะโชคดีโดยไม่มีโชคร้ายเลยในชีวิตและก็เช่นเดียวกันก็ไม่มีใครที่โชคร้ายโดยไม่มีโชคดีในชีวิตคนเราเกิดมาในโลกนี้ก็ต้องพบคนดีบ้างพบคนชั่วบ้างมีโชคบ้างอับโชคบ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างสลับกันไปตามวงจรแห่งโลกธรรมไม่มีใครหนีวงจรในโลกธรรมนี้ไปได้ผู้มีปัญญารู้เท่าทันโลกธรรมเท่านั้นย่อมอยู่เหนือโลกธรรมนี้ไปได้ตลอดในข้อนี้มีเรื่องของครอบครัวเศรษฐีผู้หนึ่งเป็นตัวอย่างในบ้านหลังหนึ่งมีเศรษฐีภรรยาและลูกชายคนเดียวรวมเป็น3คนในบ้านหลังนั้นที่บ้านเศรษฐีเขาเลี้ยงม้าหนุ่มไว้ตัวหนึ่งสำหรับลูกชายเอาไว้ขี่เล่นวันหนึ่งม้าตัวนั้นหายออกจากบ้านไปโดยไม่ทราบว่าใครขโมยเอาไปแม่และลูกต่างก็เศร้าโศกเสียใจเพราะม้าตัวโปรดหายไปเศรษฐีผู้มั่นในการปฏิบัติธรรมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในชีวิตประจำวันเพราะมีประสบการณ์ทางโลกมานานจึงกล่าวสอนคนทั้งสองนั้นว่าเออม้าที่หายไปน่ะอาจจะเกิดผลดีแก่เราก็ได้นะใครจะไปรู้อย่างเช่นบางเวลาเรารีบร้อนออกจากบ้านไปเที่ยวพอเดินไปได้สักพักหนึ่งบังเอิญนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองลืมเอาเงินติดตัวมาจึงกลับไปทำให้เสียเวลาเดินทางไปอีกหลายนาทีพอออกจากบ้านไปก็ไม่ทันเพื่อนที่เดินทางไปข้างหน้าก่อนแล้วปรากฏว่าเดินทางไปได้สักพักหนึ่งก็พบผู้บาดเจ็บซึ่งก็คือเพื่อนที่เดินทางไปก่อนหน้าเรานั่นเองถูกรถเฉี่ยวบาดเจ็บต้องไปนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแทนที่จะได้ไปเที่ยวสนุกสนาน
นี่คือผลดีของความล่าช้าเพราะเสียเวลาไปบ้างนิดหน่อยแม่และลูกชายฟังแล้วก็พอคลายเศร้าโศกลงไปได้บ้าง3วันต่อมาม้าตัวนั้นได้พาฝูงม้าป่าเข้ามาบ้านถึง30ตัวแม่และลูกชายก็ดีใจใหญ่เชียวเศรษฐีจึงกล่าวสอนคนทั้งสองนั้นอีกว่าเออระวังนะของที่เราได้มานั้นสักวันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับเราก็ได้นะใครจะไปรู้ยิ่งดังว่าอีก3วันต่อมาลูกชายนำเอาม้าตัวหนึ่งซึ่งเป็นม้าป่าที่ได้มาใหม่นั้นไปขี่เล่นปรากฏว่าพลัดตกลงมาแขนหักแม่เสียใจใหญ่เชียวเศรษฐีก็สอนอีกว่าเออบางทีลูกชายของเราแขนหักอย่างนี้นะอาจจะเกิดผลดีแกเราก็ได้นะใครจะไปรู้คราวนี้ภรรยานึกหัวเราะเยาะหนึ่งในใจว่าแขนหักจะมีผลดีได้อย่างไรเดี๋ยวได้แต่เพียงคิดเท่านั้นแหละไม่ได้โต้ตอบอะไรหรอกการต่อมาก็มีการเกณฑ์ทหารปรากฏว่าลูกชายเศรษฐีไม่ได้ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเพราะแขนพิการแม่ดีใจใหญ่เชียวเศรษฐีจึงกล่าวสอนอีกว่าเออระวังนะบางทีลูกชายของเราที่ไม่ได้ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารน่ะอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เราก็ได้ในวันข้างหน้านะใครจะไปรู้ช่วงนั้นเกิดสงครามชายแดน6เดือนต่อมากองทหารที่รบกับข้าศึกศัตรูอยู่ที่ชายแดนต้องสูญเสียสัตว์พาหนะไปมากมายจึงต้องมีการขอสัตว์พาหนะจากครอบครัวที่ลูกชายไม่ได้เป็นทหารปรากฏว่าเศรษฐีต้องเสียมาไป31ตัวให้แก่กองทัพเพื่อจะได้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูต่อไปแม่และลูกต่างก็เศร้าโศกเสียใจใหญ่เชียวเศรษฐีจึงกล่าวสอนคนทั้งสองอีกว่าเออบางทีเราสูญเสียมาไปนั้นน่ะอาจจะเป็นผลดีแก่ครอบครัวของเราก็ได้นะใครจะไปรู้6เดือนต่อมาได้รับข่าวว่ากองทัพปราบข้าศึกศัตรูออกไปนอกชายแดนของประเทศได้หลังจากที่ได้รับบริจาคม้าจากประชาชนเพื่อเอาไปรบกับข้าศึกศัตรูเมื่อได้รับชัยชนะทางราชการจึงได้ประกาศเกียรติคุณแก่ทหารทุกท่านและยกย่องประชาชนให้การสนับสนุนกองทัพเป็นอย่างดีพร้อมกับคืนม้า31ตัวแก่เศรษฐีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิทานชาดกเรื่องนี้เป็นนิทัศนะอุทาหรณ์เตือนสติทุกท่านให้ได้ทราบว่าเมื่อก่อนนี้เศรษฐกิจในประเทศไทยเรารุ่งเรืองเราอาจจะเคยฟุ้งเฟ้อรูรามาแล้วแต่บัดนี้ประเทศไทยของเราอยู่ในภาวะตกระกำลำบากเศรษฐกิจฝืดเคืองมากจึงขอให้ทุกท่านจงทำใจอย่าดีใจเมื่อได้มากและอย่าเสียใจเมื่อเสียมากตั้งมั่นอยู่ในธรรมวางใจให้เป็นกลางสิ่งใดควรมีหรือไม่ควรมีสิ่งใดควรเสียหรือไม่ควรเสียจงไตร่ตรองให้ถ่องแท้ด้วยสติปัญญาขอให้นึกถึงผู้นำครอบครัวอย่างเศรษฐีที่นำมาเล่าให้ทุกท่านได้สดับฟังไปแล้วทุกท่านทำใจได้วางใจได้แล้วความอยู่เย็นเป็นสุขสำราญจะเกิดมีแก่ทุกท่านอาตมาภาพได้แสดงธรรมมารยายโดยยกเอาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จบรมศาสดาที่มีต่อปวงประชาทั้งหลายเพื่อเตือนใจให้สาธุชนทั้งหลายได้ต่อสู้กับอุปสรรคเอาชนะขวากหนามแห่งชีวิตก็ขอความดีมีชัยชนะจงอุบัติบังเกิดแก่สาธุชนทั้งหลายทั่วหน้ากันขออำนวยอวยชัยให้ทุกท่านมีความเกษมสารสุขันสามีลาภยศสรรเสริญรวยเงินตราพร้อมวาสนาบารมีโชคดีเทอญขอเจริญพรปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระประธานพุทธชัยมงคลและพระคู่บารมีพระประธานที่ประดิษฐานณอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและเชิญกราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญอีกมากมายการกราบนมัสการบูชาในสิ่งที่ควรบูชา
ย่อมนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพิเศษเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เปิดโอกาสให้สาธุชนกราบนมัสการบูชาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกข์ใจเข้าวัดไซกราบพระพุทธชัยมงคลสาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติซึ่งเป็นรายการธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีที่สาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นธรรมะของพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโรเปลี่ยนธรรม9ประโยคซึ่งแฝงไปด้วยสารธรรมในการแก้ไขปัญหาชีวิตมีตัวอย่างประกอบคือธรรมะในชาดกในธรรมบทต่างๆที่พระอาจารย์ยกมาแสดงให้สาธุชนได้ฟังได้เห็นตัวอย่างอย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหาของบัณฑิตในการก่อนวันนี้ช่วงท้ายรายการอาตมาก็มีธรรมะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณท่านได้แสดงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนมาฝากท่านผู้ฟังก่อนที่จะจากกันท่านบอกว่าบัณฑิตผู้มีปัญญาอันเด่นชอบย่อมสามารถถือเอาประโยชน์สุขในปัจจุบันได้เพราะว่าท่านย่อมพิจารณาโดยท่องแท้แล้วเห็นโทษของความเกียจคร้านความสำรวยความหยิบโยงในกิจการงานว่าไม่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จหรือความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้และเห็นคุณของความขยันหมั่นเพียรด้วยความตั้งใจจริงด้วยความอดทนต่อความยากลำบากในการประกอบกิจการงานเป็นทางไปสู่ความสำเร็จและทางเจริญรุ่งเรืองได้จึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความตั้งใจจริงความเข้มแข็งอดทนไม่ย่อท้อในการประกอบกิจการงานนี่แหละถ้าท่านใดมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจก็จะสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้สมดังบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในขุททกนิกายความว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทเตทนังแปลความว่าคนมีหน้าที่มีกิจการงานขยันหมั่นเพียรทำกิจการงานให้เหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้ท่านย่อมพิจารณาเห็นโทษของการไม่รู้จักหาทรัพย์ที่หามาได้ให้ใช้ไปนานๆความไม่รู้จักมัธยัสถ์เก็บออมให้ทุนทรัพย์เพิ่มขึ้นว่าเป็นทางให้ไม่อาจจะตั้งตัวได้ย่อมพิจารณาเห็นคุณของการรู้จักถนอมทนุถนอมรักษาทรัพย์ให้ได้ใช้นานๆไม่ใช้ทิ้งๆคว้างๆและเห็นคุณของการรักษาทรัพย์เก็บออมที่หามาได้โดยสุจริตให้เพิ่มพูนขึ้นโดยธรรมว่าเป็นทางให้ตั้งตัวได้จึงเป็นผู้ประกอบด้วยการรักษาทรัพย์รู้จักมัธยัสถ์เก็บหอมรอมริบทุนทรัพย์ให้เพิ่มพูนขึ้นย่อมตั้งตัวได้สมดังพระบาลีพุทธภาษิตว่าอัปเกณปิเมธาวีปาพเตนะวิจักขโนสมุทถาเปติอัตตานังอนุงอักขิงวะสันธมังแปลความว่าผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดย่อมตั้งตัวได้ด้วยต้นทุนแม้น้อยเหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้เป็นกองใหญ่ได้ฉะนั้นและท่านย่อมพิจารณาเห็นโทษของการคบคนพาลปัญญาโฉดเขลาไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษหรือคนชั่วคนขาดศีลขาดธรรมเป็นที่
รังแต่จะนำตนไปสู่ความเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนดังมีพระบาลีว่าทุกโขพาเลหิสังคโมแปลความว่าคบคนพาลสมาคมกับคนพาลย่อมนำทุกข์มาให้และพิจารณาเห็นการคบบัณฑิตว่าเป็นผู้มีปัญญาทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงและก็คบท่านเหล่านั้นสมดังพระพุทธภาษิตว่าสุโขหเวสัพปุริเสนสังคโมการสมาคมกับสัตบุรุษนำมาซึ่งความสุขแท้นี่ก็เป็นคติธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณซึ่งนำมาจากส่วนหนึ่งของปาฐกถาธรรมสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปก่อนจากกันอาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมาปกปักอภิบาลคุ้มครองรักษาสาธุชนผู้ฟังทุกท่านให้เป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยและสัพพะอุปอันตรายทั้งปวงเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานโดยชอบสุขสมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร